ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล5อำเภอเมืองเลยต้องเร่งสื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องระเบียบทรงผมกับนักเรียนครั้งใหญ่นะครับหลังจากที่นักเรียนชายชั้นม.ต้นทำร้ายครูเมื่อวานนี้เพราะกลัวว่าจะถูกตัดผมแม้ว่าโรงเรียนยืนยันว่าครูไม่ติดใจเอาความและที่ผ่านมาก็ไม่ได้ตัดผมเด็กเพื่อลงโทษแต่เป็นการดูแลให้ถูกระเบียบหลังจากนี้โรงเรียนจะหารือร่วมกับผู้ปกครองครับแล้วก็พูดคุยกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาแก้ไขระเบียบทรงผมแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำครับในเรื่องทรงผมของนักเรียนชายก็ไม่ได้สั้นจนเกินไปนะคะก็อยู่ในระดับปกติซึ่งระเบียบนี้ทางโรงเรียนเราก็ยังใช้อยู่ยังไม่ได้แก้ไขถ้าจะแก้ไขระเบียบก็คือจะต้องผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนะคะซึ่งเราจะจัดประชุมในวันที่11ที่จะถึงนี้นะคะยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการว่าจะปรับเปลี่ยนระเบียบข้อไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องทรงผมนักเรียนถกเถียงกันมานานนะคะแต่ที่ชัดที่สุดก็คือการเคลื่อนไหวรวมตัวกันของกลุ่มนักเรียนที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี2563ค่ะเพื่อเรียกร้องให้กระทรวงโรงเรียนและครูผู้สอนตระหนักถึงเรื่องทรงผมว่าเป็นหนึ่งในสิทธิส่วนบุคคลและนำไปสู่การแก้ไขระเบียบกระทรวงในรอบ45ปีว่าจะไม่มีการบังคับให้ทรงผมนักเรียนต้องเกรียนสั้นเสมอติ่งหูเสมอไปโดยโรงเรียนแต่ละแห่งก็สามารถบริหารจัดการให้เหมาะสมได้แต่เมื่อยังเกิดเหตุลงโทษมีการตัดไถกล้อนผมนักเรียนซ้ำๆผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการต้องออกมาย้ำอีกรอบว่าแม้นโยบายส่วนกลางไม่ได้ปิดกั้นเรื่องทรงผมแต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครูและนักเรียนต้องพูดคุยกันด้วยเหตุผลและให้เห็นถึงเจตนาที่ดีร่วมกันค่ะผู้ใหญ่ก็อยากให้เด็กเรียบร้อยใช่ไหมคะเด็กก็บอกได้ว่าเราไว้ผมยาวแต่เราเรียนหนังสือดีอ่ะใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไม่ได้ทำลายสุขภาพเราคือเด็กก็ต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลผู้ใหญ่ก็ต้องคิดด้วยโคดดิ้งและสติเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันเราจะนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกันคือเรื่องนี้เนี่ยมันมีสองด้านนะครับที่ต้องชั่งน้ำหนักให้สมดุลด้านหนึ่งจุดติดครับเรื่องของสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องคุยกันเรื่องของสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลแต่อีกด้านหนึ่งครับในมุมของผู้ใหญ่ก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการไม่ยอมรับในกฎกติกาในรั้วโรงเรียนหลายภาคส่วนเนี่ยอยากจะให้หาทางออกเรื่องนี้นะครับแต่ที่สำคัญก็เหมือนกับที่ท่านรัฐมนตรีว่าเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือการพัฒนาศักยภาพและทักษะของการศึกษาเป็นสำคัญครับ